เรื่องของม้านะครับที่ตายเป็นจํานวนมากนะแล้วก็พบว่าตายจากโรคระบาดโรคกาละโรคแอฟ,ฟริกาในม้านะครับที่ระบาดมาจากเพื่อปากช่องที่โคราแล้วก็ไปทั่วเลยทําให้ตอนนี้ม้าตายไป500กว่าตัวแล้วบอกว่ามาจากม้าลาย,าลายที่มีอดีตที่มีนักการเมืองคนดังนําเข้าซึ่งเดนิลเราก่ติดมาก่อติดมาฉบับเดียวเลยคือถ้าไม่มีสถานการณ์โควิด นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าตั้งแต่ยี่ห้ามีนามานี่มีม้าไทยตายไปแล้วห้าร้อยกว่าตัวโอ้โห,โหแล้วม้าเขานี่ไม่ใช่เแพงๆดูเป็นสายเป็นล้านม้าแข่งม,ม้าระดับพ่อพันก็จากม้าแข่งกลายมาถึงตอนนี้ถึงม้าชาวบ้านม้าแห่ม้าอะไรม้าเลี้ยงอะไรตายหมดครับโอ้โหห้าร้อยกว่าตัวอมีความคืบหน้านะพี่โก้คืบหน้าครับวันก่อนก็ทางนายสัตวแพทย์สรวิทยานีโตซึ่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์อืก็ได้ไป เหมือนว่าประชุมครับนัดประชุมพวกหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกทุก,ทกภาคส่วนนะฮะทั้งปศุสัตว์ทั้งมหาลายัยทั้งสมาคมเลี้ยงม้าอะไรเนี่ยเพื่อบูรณาการในการแก้ปัญหาก็ได้ข้อสรุปประมาณทั้งหมด6ข้อครับก็คือหลังจากที่เกิดปัญหาม้าตายมาตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยครพื้นที่ที่มีม้าตายทั้งหมด11จังหวัดก็ได้แก่นครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชนบุรีชัยภูมิลาดบุรีสะแก้วลบบุรีพระนครศรีอยุธยา แล้วก็ล่าสุดคือสระบ,บุรีครับซึ่งตอนนี้ที่สระบ,บุรีกำลังเริ่มมีม้าทยอยล้มตายสักสามสิบกว่าตัวได้แล้วครับอ,อย่างที่สระบ,บุรีเนี่ยครับสองอำเภออืมก็หลังจากการผลการประชุมเนี่ยก็ได้ข้อสรุปประมาณหกข้อก็คือไม่อาทินะฮะก็คือแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องการะโลกมา้าแก้แล้วก็มาวิเคราะห์ประเมินผลแล้วก็ประเมินผลว่า ที่ดําเนินการไปเป็นยังไงบ้างแต่ที่น่าสนใจอยู่ที่ข้อที่6ครับก็คือแผนการดาเนินการเนี่ยคือทางคณะทํางานรู้ว่าต้นตอของการติดการะโรคม้าเนี่ยมาจากม้าลายที่มามาจากต่างประเทศม้าลายที่มาจากแอฟริกาแอฟริกาเลยเอาเอาโรคนี้มาด้วยเขาบอกปกติไทยไม่มีโรคนี้ก็จู่ๆมาเป็นวันที่25มีนาก็ไปค้นหาไอ้มันมาจากไหนอ๋อสรุปได้มาจากม้าลายอืมตั้งแต่วันที่18ก็เริ่ม หลังจากประชุมเสร็จวันที่18ถึงวันที่21เนี่ยท,ทีมทีมสัตวแพทย์เนี่ยเริ่มลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเลือดของม้าลายอืตอนนี้ทยอยไปในพื้นที่เป้าหมายก็คือจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งเป็นจุดกําเนิดที่มีม้าตายมากที่สุดครับแล้วก็อเป็นสวนสัตว์เอกชนที่โคราชสวนสัตว์เอกชนที่ปัจจีนบุรีทีมสัตวแพทย์ชุดเฉพาะกิจเนี่ยกำลังทยอยไปเก็บตัวอย่างเลือดครับแล้วก็ มาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วก็หาวิธีป้องกันอืตอนนี้อาทิตย์เนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยก็เราอาจจะเห็นภาพที่ว่าทีมสัตวแพทย์ไปเจาะเลือดมาลายอืมกรรมวิธีก็ต้องยิงยาสลบแล้วก็เอาเลือดกลับมาตรวจสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการของที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับครับก็คือจะดําเนินการที่ต้นตอเลยอ่าตอนตอนนี้เหมือนว่าเหมือนทีมสัตวแพทย์เขาบอกว่าเขาสามารถคุม คุมพื้นที่การระบาดได้แล้วตอนนี้เหลือมาที่เริ่มเสียชีวิตเพิ่มก็คือที่จังหวัดสระบุรีตายพเพิ่มนะพอคุมพื้นที่ได้ก็ลักษณะคล้ายคล้ายโควิดได้เลยครับอ๋อ,อคุมอยู่ในวงจํากัดอ่าอยู่ในวงจํากัดครับอ่าก็คือคหามุ้งมาให้หาวัคซีนต่างประเทศมาฉีดครับ่าแล้วตอนนี้ก็จะไปหาไอ้ต้นต่อเชื้อแล้วคราวนี้ครับครับเนี่ยก็บอกว่าจะทําให้เร็วที่สุดนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยคืนสภาพปลอดโรคเร็วที่สุดภายใน2ปี นี่นี่ครับเอาละนะฮะก็ให้กำลังใจกันละกันนะัะเพราะผู้ที่สูญเสียนี่ก็โอ้โหนะตายกันเป็นเบืออย่างนี้เนี่ย